พิงฟองเบเบเก่งสวัสดีครับวันนี้เป็นวันฮาโลวีนสยองขวัญพวกเราเลยกลายเป็นฉลามซอมบี้น่ากลัวไหมโห อยู่นี่เองเหรอวันนี้ฉันจะทำฮาโลวีนซุปฉันต้องการครีบฉลามขอโทษนะแต่ฉันต้องใช้ครีบพวกเธออะไรนะไม่โอ้ฉันไม่เอาครีบเจ้าตัวเล็กหรอกกลับไปประสาทของฉันก่อนนะคุณแม่คุณพ่อคุณย่าคุณปู่พอกันทีผมจะไปประสาทแม่มดและช่วยครอบครัวของผมเพื่อนๆช่วยผมได้ไหมเจ้าตัวแสบถ้าแกตามมากวนใจแล้วก็ฉันจะจัดการแกด้วยแน่ช่วยไม่ได้ต้องใช้มนต์วิเศษนี้ยะฮะผมอยู่ที่ไหนเพื่อนๆระวังทางด้วยโครงกระดูกอยากผ่านไปไหมล่ะฉันจะให้นายข้ามสะพานถ้าแปลงร่างเป็นโครงกระดูกมันอย่างพวกเราแต่มันคงจะยากเพื่อนๆเราต้องกลายเป็นรถบัสโครงกระดูกถึงจะข้ามสะพานได้อันไหนคือโครงกระดูกลองมาทายดูกันหน้ากลมๆฟันสี่เหลี่ยมมันใช่โครงกระดูกหรอนี่มันรถบัสกระต่ายโครงกระดูกจะกินเราแล้วเร็วเข้าเราต้องแปลงร่างเป็นรถบัสโครงกระดูกรู้แล้วโครงกระดูกมีเสียงกรอบแกรบอันนี้แหละเฮ้ยโอ้รถบัสโครงกระดูกวิ่งครุกครุกรถบัสของกระดูกวิ่งครุกครุกครุกว้ายในคืนฮาโลวีนโอ้ไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะผ่านหน้าผาโครงกระดูกได้คราวนี้แกจับฉันไม่ได้หรอกสวัสดีเด็กน้อยถ้าเธอแปลงร่างให้เป็นแบบฉันเธอก็จะบินข้ามลาวาได้ เพื่อนๆถ้าเราแปลงร่างเป็นแวมไพร์บัสเราจะบินได้และเราก็จะข้ามลาวาได้อย่างปลอดภัยโอ้มันมีแสงน่าจะใช่อันนี้นะรถบัสแวมไพร์บินพรุบ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 รถบัสแวมไพร์บินพรุบพรุบพรุบในคืนฮาโลวีนโอ้อะไรเนี่ยมันข้ามลาวาเดือดมาได้
งั้นระเบิดนี้เป็นไงว้ายโอ้ทริปอาทริปขอขนมหน่อยและไข่มุกของผมก็หายไปหนังสือของฉันก็หายไป
อาหารของฉันด้วยของเล่นของผมด้วยของเล่นของผมหายไปหมดเลยฉันมั่นใจเลยว่าต้องเป็นฝีมือของครอบครัวฉลามหัวขโมยแน่ๆครอบครัวฉลามหัวขโมยเหรอใช่แล้วครอบครัวฉลามหัวขโมยเพิ่งหลบหนีออกจากคุกเมื่อคืนนี้ครอบครัวฉลามหัวขโมยคือกลุ่มที่เลวร้ายที่สุดในท้องทะเลเราจะต้องรีบจับพวกเขาเข้าคุกครอบครัวฉลามหัวขโมยมีหน้าตาแบบนี้หน้าตาของพวกนั้นคล้ายกันกับครอบครัวของเราเลยนะเลวไหลถึงแม้ว่าสีจะดูคล้ายกันแต่พวกเขาดูชั่วร้ายมากนะคุณพูดถูกพวกเขาจะมีลายแบบนี้เราต้องจำไว้เพื่อที่จะหาตัวพวกเขาเพื่อนๆมาจับครอบครัวฉลามหัวขโมยด้วยกันกับฉันเถอะหัวขโมยฉลามตัวร้ายฉันไม่รู้ว่าเธอไปซ่อนอยู่ที่ไหนแต่ฉันกำลังจะไปจับพวกเธอเพื่อนๆเรามาหาแม่ฉลามหัวขโมยกันก่อนเถอะช่วยกันจำนะว่าเธอมีสีชมพูและลายสีดำเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายหัวขโมยฉลามจับเลยโอ้พิงฟองนี่ฉันเองแม่ฉลามฉันก็กำลังหาแม่ฉลามหัวขโมยอยู่เหมือนกันมาช่วยกันหาอีกครั้งกันเถอะที่แท้ก็เป็นแม่ฉลามตัวจริงฉันขอโทษนะมาหากันอีกครั้งเถอะแม่ฉลามหัวขโมยอยู่ที่ไหนนะโอ้เธออยู่นี่อย่าขยับนะแม่ฉลามหัวขโมยโอ้ไม่นะฉันถูกจับแล้วนายโปรดปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไม่ทำอีกแล้วฉันจะคืนเงินทั้งหมดที่ฉันขโมยมาฉันไม่อยากกลับไปอยู่ในคุกเพื่อนๆฉันได้รับรายงานมาว่าพ่อฉลามหัวขโมยอยู่แถวนี้เรามาช่วยกันมองหาดีๆกันเถอะช่วยกันจำนะว่าเขามีสีน้ำเงินและลายสีดำเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายฉันจะมองหาด้วยกล้องส่องทางไกลนะเขาจะอยู่ตรงนี้ไหมนะฉันเห็นแค่ปลาที่มีลายอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเป็นตรงนั้นล่ะวานหมึกยักษ์แล้วก็ปลาโลมาฉันยังไม่เห็นพ่อฉลามหัวขโมยอยู่แถวนี้เลยฉันคิดว่าพ่อฉลามหัวขโมยน่าจะไม่อยู่ที่นี่เราไปหาที่อื่นเถอะฮะเธอเห็นพ่อฉลามหัวขโมยหรอโอ้เธอต้องโกหกฉันแน่เลยฉันยังไม่เห็นเขาเลยอะไรนะเธอเห็นพ่อฉลามหัวขโมยจริงๆหรออยู่ที่ไหนกันฉันเจอแล้วพ่อฉลามหัวขโมยเยี่ยมมากเพื่อนเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะฉันไม่อยากติดคุกอีกแล้วมีบางอย่างผิดปกติฉันมั่นใจได้เลยว่าตรงนี้จะต้องมีหัวขโมยฉลามซ่อนอยู่แน่พวกเธอคิดเหมือนกันไหมเพื่อนๆงั้นเรามาตามหาย่าฉลามหัวขโมยที่นี่กันเถอะเธอมีสีส้มและลายสีดำโอเคนะเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายฉันเจอเธอแล้วสีส้มและลายสีดำหน้าตาของฉันเหมือนขโมยอย่างนั้นเหรออ้าไม่ขอโทษนะคุณเสือ
อีกรอบนึงตรงนี้มีหางขยับอยู่ด้วยสีส้มและลายสีดำฉันมั่นใจว่านั่นจะต้องเป็นย่าฉลามหัวขโมยแน่นอนฉันเจอเธอแล้วย่าฉลามหัวขโมยโอ้เธอหาฉันจนเจอครั้งนี้เธอจับฉันได้ยังง่ายดายเธอน่าจะจับฉันไม่ได้แท้ๆแต่ฉันซ่อนตัวได้ดีกว่านี้อืมฉันคิดว่าลูกฉลามหัวขโมยน่าจะอยู่แถวนี้นะเรามาตามหาลูกฉลามหัวขโมยกันเถอะเราต้องช่วยกันมองหาสีเหลืองและลายสีดำเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายฮะไอศกรีมไม่ฉันไม่ได้อยากกินไอศกรีมอาฮ่าเธออยากจะล่อลูกฉลามหัวขโมยด้วยไอศกรีมหรอโอเคนั่นเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากเพื่อนๆอืมไอศกรีมแสนอร่อยฉันจะกินให้หมดเลยอ้ามไอศกรีมเหรอไอศกรีมนั้นเป็นของฉันอย่ามาแย่งนะฉันจับเธอได้แล้วอ้าโอ้ไม่ขอบคุณมากนะเพื่อนๆเราจับลูกฉลามหัวขโมยได้แล้วต้องขอบคุณพวกเธอจริงๆพิงฟองพิงฟองฮะพิงฟองตรงนี้มีอะไรแปลกๆลอยอยู่บนมหาสมุทรด้วยล่ะมาเช็คดูหน่อยสิโอเคฉันจะไปเดี๋ยวนี้ฮะทั้งหมดนี้คืออะไรกันฉันคิดว่าปู่ฉลามหัวขโมยต้องซ่อนตัวอยู่แถวนี้แน่ๆพิงฟองเพื่อนๆได้โปรดช่วยไปดูหน่อยนะโอเคได้เลยเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเดี๋ยวมีคนทิ้งขยะไว้บนชายหาดแล้วก็ลอยมาตรงนี้เธอไม่ควรทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะมาเก็บกันเถอะฉันไม่คิดว่าฮะปู่ฉลามหัวขโมยอยู่ตรงนี้เราค่อยๆขยับอย่างระมัดระวังกันเถอะเราจะมาจับเขาด้วยกัน1 2 3ได้ตัวแล้วปู่ฉลามหัวขโมยโดนจับแล้วโอ้อย่ามายุ่งกับฉันนะนี่ฉันขโมยไปแค่นิดเดียวเองมันไม่ได้มีให้ขโมยมากมายเลยนะทำไมพวกเธอทำแบบนี้เปิดประตูนะปล่อยพวกเราไปฉันจะส่งพวกเธอไปยังคุกที่แข็งแรงและแน่นหนากว่าเดิมพวกเธอจะได้ไม่หนีออกมาอีกขอบคุณนะเจ้าหน้าที่ตำรวจพิงฟองใช่ขอบคุณมากมากเลยนะพิงฟองพวกเราได้ของของพวกเราคืนหมดแล้วไม่มีปัญหาฉันแค่ทำตามหน้าที่น่ะฮะอะไรกันพิงฟองหัวขโมยจับพิงฟองหัวขโมยเร็วเถ้าสบายจังสวัสดีเพื่อนๆเมื่อวานเป็นวันฮาโลวีนผมก็เลยไปรับขนมกับครอบครัวดูสิผมมีช็อกโกแลตกับลูกอมหลายสีเต็มไปหมดเลยฮิฮิผมจะเก็บส่วนนี้ไว้กินทีหลังแต่ส่วนนี้ผมจะกินวันนี้เลยโอ้ตายแล้วน่ากลัวจังเลย
ยวันฮาโลวีนคือเมื่อวานนะครับหยุดแกล้งผมเถอะแม่ครับพ่อครับทำอะไรกันอยู่เนี่ยวิ่งหนีแล้วเพื่อนๆผมคิดว่าครอบครัวของผมกลายเป็นซอมบี้ไปซะแล้วผมต้องการความช่วยเหลือพิงฟองช่วยด้วยครอบครัวของผมกลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วบรุกลินผมได้ยินมาว่าไวรัสซอมบี้กำลังแพร่กระจายไปทั่วทะเลผมมียารักษาอยู่4เม็ดเดี๋ยวเราจะส่งไปให้เธอนะแล้วเราจะรีบทยอยส่งไปเพิ่มนะรักษาตัวนะโอเคขอบคุณนะพิงฟองยาที่พิงฟองส่งมานี่ผมต้องป้อนยานี้ให้กับครอบครัวของผมเพื่อให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อนๆช่วยผมหน่อยได้ไหมมาแม่ครับผมกลัวมากเลยห้องโปรดของแม่คือห้องนอนผมก็เลยมาตามหาแม่ที่นี่เธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูโอ้หางสีชมพูใช่แม่หรือเปล่าว้ายอย่าแตะฉันนะนางเงือกยังกลายเป็นซอมบี้เลยมาตามหาแม่กันใหม่เถอะเอ๊ะผมเจอหางสีชมพูตรงนี้ด้วยแม่ครับฮะแม่ครับได้โปรดตื่นสักทีนี่ครับผมมียารักษาบรุกลินเกิดอะไรขึ้นครอบครัวของเรากลายเป็นซอมบี้เพราะไวรัสซอมบี้แม่เพิ่งกลับมาเป็นปกติต้องขอบคุณยารักษาโอ้ขอบคุณนะบรุกลินไปช่วยสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวกันเถอะบรุกลินแม่จะไปดูในห้องน้ำนะถ้าลูกเจอคนอื่นๆก็เรียกแม่นะโอเคไหมครับแม่ตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนกันนะพ่อครับเพื่อนๆผมคิดว่าพ่อฉลามต้องอยู่แถวนี้แน่เลยมาตามหาเขาด้วยกันเถอะเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินพ่อครับอยู่นี่ไหมหิวจังหิวจังกินกินนี่สิน่ากลัวจังเลยแต่พ่ออยู่ที่ไหนกันนะฮะผมเจอแล้วใช่พ่อฉลามไหมไม่นะบรุกลินถอยออกมาบรุกลินโยนยาเร็วที่รักได้ยินฉันไหมโอ้โอ้ผมฝันไปหรือเปล่าทำไมผมมาอยู่ที่นี่ครอบครัวของเราติดเชื้อไวรัสซอมบี้แต่โชคดีที่บรุกลินช่วยเราด้วยยารักษาโอ้ตายแล้วขอบคุณมากนะบรุกลินต้องขอบคุณยาที่พิงฟองให้กับผมไว้แต่ผมต้องนำเพื่อนสัตว์ทะเลของผมกลับมาด้วยฮะแม่คิดว่ามีคนออกไปข้างนอกผมคิดว่าเป็นคุณย่าและคุณปู่ฉลามเร็วเข้าตามพวกเขาไปคุณย่าคุณปู่ฮะพวกเขาไปไหนกันนะโอ้คุณย่าคุณย่าหลบอยู่ข้างหลังฟักทองเพื่อนๆช่วยผมด้วยบอกผมทีถ้าเพื่อนๆเห็นคุณย่าฉลามเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าย่าฉลามหางสีส้มเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าย่าฉลามหางสีส้ม
ู่นี่ใช่ไหมโอ้ผมคิดว่าคุณย่าไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วตรงนู้นล่ะเอ๊ะไม่มีนี่อยู่ไหนกันนะบลูกลินส่งยารักษามาโอ้หัวของฉันคุณย่าเป็นยังไงบ้างครับโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทั้งครอบครัวของเราติดเชื้อไวรัสซอมบี้กันหมดเลยแต่บลูกลินช่วยเราไว้โอ้ที่รักขอบคุณนะบลูกลินว่าแต่ปูฉลามอยู่ที่ไหนกันนะนั่นเสียงของคุณปู่นี่นะพวกเราจะไปตรวจดูรอยตรงนี้นะไม่ฉันจะไปตามหาปูฉลามบรุกลินมากับย่าโอเคครับคุณย่าบรุกลินไปตามหาปูฉลามและทำให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันเถอะโอเคไปตามหาคุณปู่กันเถอะถ้าเคยเห็นปูฉลามหรือเปล่าปูฉลามหางสีเขียวถ้าเคยเห็นปูฉลามหรือเปล่าปูฉลามหางสีเขียวคุณปู่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าฮะกล้าดียังไงมาเคาะประตูบ้านฉันโอ้นั่นคือกัปตันฮุกคนเดิมยังใจร้ายเหมือนเดิมเลยนะเอ้อผมคิดว่านั่นคือคุณปู่อืมไหนตรงนั้นเหรอคุณปู่ตื่นเถอะได้โปรดบรุกลินส่งยาให้ยาหน่อยสิโอ้ได้ครับฮะไม่นะผมปาพลาดไปซะแล้วบรุกลินแม่ครับพ่อครับผมจะทำยังไงดีผมทำยาหายไปแล้วฮะโอ้ไม่นะแม่คิดว่าเราควรสงบสติอารมณ์ปู่ฉลามก่อนนะตื่นเถอะครับคุณปู่นี่เราเองครอบครัวฉลามไงโอ้ไม่นะคุณปู่ของผมจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วปูฉลามได้โปรดทานยานี่นะครับคุณปูคุณปูทำไมถึงจำฉันไม่ได้ล่ะฉันขอโทษนะทุกคนสบายดีไหมใช่พวกเราสบายดียังไงก็ตามพิงฟองก็หายารักษามาเพียบเลยใช่แล้วผมรีบหายารักษาเพื่อมาช่วยเพื่อนๆในทะเลขอบคุณมากนะพิงฟองเรารีบไปช่วยเพื่อนๆสัตว์ทะเลกันดีไหมพวกเราไปกันเถอะทุกคนพร้อมหรือยังเดี๋ยวนับถึงสามแล้วโยนนะหนึ่งสองสามทุกคนกลับมาเป็นปกติแล้วผมดีใจมากที่ทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยพวกเธอผ่านอะไรมามากมายกลับบ้านไปพักผ่อนและกินอะไรอร่อยๆกันเถอะเป็นความคิดที่ดีนะเพื่อนๆวันนี้เราทำงานกันอย่างหนักกลับบ้านไปนอนพักผ่อนกันเถอะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้พิงฟองได้มาเล่นที่ไหนหรอยินดีต้อนรับพิงฟองที่นี่คือที่พักพิงของสัตว์ทะเลมันคือสถานที่เล่นและพักพิงสำหรับสัตว์ทะเลที่บาดเจ็บและหลงทางเดี๋ยวระวังนะทุกคนฮ่าโอ้ผมขอโทษถ้าทำให้ทุกคนตกใจนะผมแค่อยากจะเล่นด้วยนะเธออยากจะเล่นซ่อนหากับผมไหมผมและพ่อกับแม่จะไปซ่อนตัวละมาตามหาพวกเราสิ
โอ้โหนั่นเป็นลูกฉลามสีเทาที่น่ารักนั่นเองซ่อนหางั้นเหรอน่าสนุกดีนะพิงฟองเพื่อนๆเราไปเล่นซ่อนหากับลูกฉลามสีเทากันเถอะยอดไปเลยพวกเราทำได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมพวกเราจะช่วยเธอเองมาช่วยแม่ฉลามตามหาแม่ฉลามหางสีเทาก่อนกันเถอะเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางสีเทาเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางสีเทาโอ้มีใครขยับอยู่บนนั้นใช่แม่ฉลามสีเทาหรือเปล่านะเฮ้ย hey! ใครดึงหางของผมกันโอ้โทษทีเจ้าจระเข้พวกเราไม่รู้ว่านั่นเป็นเธอน่ะโอ้มีหางสีเทากระดิกอยู่ตรงนั้นใช่แม่ฉลามสีเทาหรือเปล่านะโอ้ใช่แล้วฉันเองแม่ฉลามสีเทาเยี่ยมมากเพื่อนๆตอนนี้มาตามหาพ่อฉลามสีเทากันเถอะได้เลยเพื่อนๆเราไปตามหาพ่อฉลามสีเทากันเถอะมาช่วยพ่อฉลามแล้วตามหาพ่อฉลามหางสีเทากันต่อเถอะเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางสีเทาเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางสีเทานั่นหางสีเทานี่นาใช่พ่อฉลามสีเทาหรือเปล่านะผมกำลังจะนอนเลยฮ่าฉลามโอ้เราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอกลัวนะนั่นหางสีเทานี่นาใช่พ่อฉลามสีเทาไหมนะใช่แล้วเพื่อนๆผมเองพ่อฉลามสีเทาขอบคุณที่ตามหาผมนะแม่ฉลามจะจืดจืดจืดพ่อฉลามจะจืดจืดจืดอยู่นี่แล้วจะจืดจืดจืดอยู่นี่แล้วว้าวและสุดท้ายมาตามหาลูกฉลามหางสีเทากันเถอะเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเทาเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเทาเพื่อนๆตรงนี้มีหางอยู่สองหางเธอคิดว่าหางไหนเป็นของลูกฉลามสีเทาล่ะหางนี้หรือเปล่ามาเรียกหาลูกฉลามสีเทาด้วยกันเถอะลูกฉลามเธออยู่นี่หรือเปล่าโอ้โหสวัสดีเด็กๆมาที่ถ้ำหวานเพชรฆาตกับผมสิผมมีของเล่นและของอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยนะไม่นะเราจะไม่ไปกับคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าไงนะเร็วเข้าตามผมมาสิโอ้ไม่มาเรียกพวกผู้ใหญ่ของเรากันเถอะช่วยด้วยช่วยด้วยนี่แกคิดจะทำอะไรนะถอยออกไปเดี๋ยวนี้นะผมขอโทษขอบคุณมากมากที่มาช่วยพวกเราพิงฟองเพื่อนๆขอบคุณมากนะที่ช่วยเรียกพวกผู้ใหญ่มาจะหวานเพชรขาดที่น่ารังเกียจนั่นนี่เด็กๆเธอห้ามไปกับคนแปลกหน้าที่เธอไม่เคยรู้จักเด็ดขาดได้เลยจากนี้ไปพวกเราจะคอยระมัดระวังตัวลูกฉลามจืด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 ลูกฉลามจืด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 อยู่นี่แล้วจืด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 อยู่นี่แล้วว้าวแม่ฉลามสีเทาพ่อฉลามสีเทาลูกฉลามสีเทาเราเจอครอบครัวฉลามสีเทาแล้วเยี่ยมมากทุกคนนั่นสนุกมากๆเลยไว้คราวหน้ามาเล่นซ่อนหาด้วยกันอีกนะแล้วเจอกันนะ